พชรักค่ะโอ้หลายคนนะกลัวที่สุดเลยกลัวเป็นต้อหินเมื่อท่านเป็นต้อหินแล้วเนี่ยโอกาสที่ตาจะบอดเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเยอะมากเลยท่านทราบไหมสมุนไพรดีๆมหานี่แหละค่ะที่บรรพบุรุษของเรากินกับใบพลูนี่แหละค่ะสามารถป้องกันอาการโรคต้อหินได้เลยนะคะเพียงแค่ท่านทาหมากออกมาประมาณ1ลูกอย่างนี้ใส่ลงไปต้มกับน้ำประมาณ 3-4 แก้วต้มเคี่ยวไว้ 10-15 นาทีละค่ะหลังจากนั้นนะก็จะเห็นน้ำออกเป็นมะตูมมะตูมอย่างนี้ละค่ะเดี๋ยวดิฉันลิ้นให้ท่านดูนะเป็นมะตูมอย่างนี้ท่านก็ยกขึ้นดื่มกินละค่ะก่อนอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นละค่ะกินครั้งหนึ่งก็ครึ่งแก้วกว่าๆอย่างนี้สามารถป้องกันโรคตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นได้ดีเลยละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ